ล็อกถล่มมาดริดนำก่อนพ่ายโซเซียดัดซาราโปวาพ่ายวอสเนกกี้ตกรอบ16คน US Openมาร์เกรสคืนฟอร์มคว้าชัยบริติชกลางปีสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today Extra นะคะประจำวันจันทร์ที่1กันยายน2557ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันชมัยพรเหนือประเสริฐนะคะและน้องเบนกิติกรศิลปะดนตรีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเบนวันนี้แน่นอนว่าผลการแข่งขันกีฬาเพียบเลยรวมไปถึงการพลิกล็อกนี่เกิดขึ้นในแทบจะทุกวงการกีฬาเลยก็ว่าได้แต่เริ่มต้นกันก่อนเลยกับลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้นะคะในคู่นี้ค่ะเป็นทางด้านของวิลเลียร์ที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนบาร์เซโลนาผลออกมาไม่ค่อยพลิกล็อกเท่าไหร่นะคะเมื่อบาร์เซโลนานั้นคว้าชัยชนะได้2เกมติดค่ะบีอาร์เรลก็มีปัญหาพอสมควรนะคะเมื่อขาดเอนานเปเรสกองกลางตัวรุกที่มีปัญหาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับโคเซโดราโดและอีเคชุกวูอูเช่นะขออภัยขณะที่บาร์เซโลนาไม่มีโทมัสแฟมเบอร์แลนด์มาร์กอันเดรเทเซเกนและอันเดสอินเนสตาที่มีอาการบาดเจ็บรวมไปถึงฮาเวียร์มาสเคราโนที่ติดโทษแบนครึ่งแรกมานาที15น่าจะได้ประตูนำจากจังหวะนี้เมสซี่ไหลให้กับเปโดโรริเกสยิงแต่ว่าบอลพุ่งเข้ากรอบสุดท้ายเซคิโออาร์เซนโคนั้นบินปัดหลังออกไปได้ยังบุกหนักตลอดนะคะแล้วก็บีเรลยังต้านไม่ได้ครึ่งแรกเสมอกันอยู่0-0และครึ่งหลังนี่คือประตูชัยนาทีที่82เนย์มาร์จ่ายทะลุช่องเข้าเขตโทษให้เมสซี่ดึงจังหวะก่อนจิ้มบอลลอดขาเซคิโออาร์เซนโคนายทวารเจ้าถิ่นแล้วไปถึงซานโดรามิเรสซ้ำจ่อๆไม่เหลือเป็นประตูชัยให้กับบาร์เซโลน่านะคะเฉือนบีเรลไป1ประตูต่อ0ค่ะถึงจะชนะแค่ลูกเดียวแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้บาร์เซโลน่านั้นเก็บ3คะแนนได้สำเร็จก็ต้องบอกว่าพืชนะครับบาร์เซโลน่าเกมนี้แต่ก็ยังเอาตัวรอดครับเก็บ3คะแนนต่อไปได้ใช่ผลงาน2นัดแรกอาจจะไม่ค่อยดูวูบวาบสักเท่าไหร่นะคะใช่ครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ที่ต้องบอกว่าพลิกล็อกที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ครับสำหรับลาลิก้านะครับเป็นเรอัลโซซิเดดครับที่เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเรอัลมาดริดครับเรอัลมาดริดเนี่ยถูกจับตามองเป็นพิเศษครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยทุ่มเงินไปอย่างมหาศาลนะครับในการเสริมทีมแม้ว่าจากการออกไปเยือนโซซิเดดเนี่ยก็คือดูเหนือก่อนหลายช่วงตัวครับแต่ว่าเกมที่แล้วก็ชนะโกด้าไปได้2-0ครับเกมนี้ครับเริ่มเกมมาได้5นาทีครับมาดริดขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับเป็นจังหวะที่โทนี่โครสเปิดลูกเตะมุมจากทางด้านซ้ายครับให้กับเซโยรามอสครับหม่งเข้าไปอย่างเด็ดขาดมาดริดขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับ1ประตูต่อ0ต่อจากนั้นครับนาทีที่11ครับมาดริดหนีห่างไปเป็น2ประตูต่อ0ครับลูก้าโมดริชแปรบอลให้เกเรตเบลเกียวหลบกองหลังโซเซดัดครับอย่างเหนือชั้นแล้วก็แปรด้วยซ้ายให้ราชันชุดขาวขึ้นนำไป2-0ครับแต่นาที35ครับเจ้าถิ่นก็ตีไข่แตกได้สำเร็จครับจากจังหวะได้ลูกเตะมุมทางฝั่งขวาครับก่อนที่กอนซาโลกาสโตรครับเปิดมาที่เสาแรกซาเบียร์ปิเอโต้ครับหม่งเช็ดไปที่เสา2และเป็นอินดิโกมาร์ติเนสครับสอดมาแปรด้วยซ้ายโล่งๆครับไล่มาเป็น1-2สำหรับเจ้าถิ่นแต่อีก4นาทีต่อมาครับเจ้าถิ่นก็ตีเสมอได้สำเร็จครับเมื่ออัลเบโตเดลาเบียครับกระชากขึ้นมาทางซ้ายเปิดไปหน้าประตูให้ดาวิดซูรุตูซ่าครับวิ่งสอดมาโขกตุ้งตะข่ายครับจบครึ่งแรกเจ้าถิ่นตีเสมอ2ประตูต่อ2สำเร็จครับเข้าครึ่งหลังนาทีที่65ครับเจ้าถิ่นก็พลิกออกนำครับเป็นทางด้านดาวิดซูรุตูซ่าคนเดิมครับแปรด้วยซ้ายจ่อๆให้โซซิดัดพลิกแซงนำ3ประตูต่อ2ครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ด้วยประตูนี้ครับประตูที่4ครับของเจ้าถิ่นนาทีที่75ครับเป็นคาร์ลอสเวล่าครับพักบอลด้วยอกก่อนวอลเลซด้วยซ้ายครับเสยใต้คานเข้าประตูไปนะครับ
ก็ทำให้เจ้าถิ่นหนีเรอัลมาดริดไปเป็น4-2ครับและเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมก็ทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ครับจบเกมโซซิดาดเปิดร่างเท่าโรมเรอัลมาดริดไป4-2ครับต้องบอกว่าเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างช็อกเหมือนกันนะครับคือลูกที่4เนี่ยน่าเสียดายนะเพราะดูจากจังหวะภาพช้าแล้วทางด้านของคาร์ลอสเวล่าเนี่ยเจตนาทำแฮนด์บอลนะคะแต่ผู้ตัดสินกับไม่เป่าให้นะคะแล้วก็ให้ลูกนี้เป็นประตูไปสำหรับทางฝั่งของโซซิดาดน่าเสียดายสำหรับเรอัลมาดริดนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดมีเจมส์โรดริเกสคาริมเบเซม่าแล้วก็แกเรตเบลค่าตัวคนเดียวอาจจะมากกว่าหลายๆคนในทีมของโซซิดาดด้วยแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถเอาชนะได้ค่ะบอกว่าจังหวะนี้ก็ต้องยกประโยชน์ให้ทางคาร์ลอสเวล่าไปค่ะดูยากเหมือนกันครับจังหวะนี้ยังมีผลคู่อื่นนะครับเดปอร์ติโวลาคารุญญาครับเสมอกับรายโยบาเยกาโนไป2-2เอลเช่เสมอกับไกรเนด้าไป1-1ครับรางคะแนนครับตอนนี้เป็นบาร์เซโลนาครับที่สามารถเก็บชัยชนะได้2นัดรวดครับมี6คะแนนครับตามมาด้วยบาเลนเซียเซลตาบิโก้กราเนดาเซบียาที่มี4คะแนนหมดครับท้ายตารางครับเป็นเลบันเต้ที่ยังไม่มีคะแนนนะครับแล้วก็เอลเช่คอร์โดบาอัลเมเรียเอสปันยอนครับมีทีมละ1คะแนนเท่ากันเรามาดูทางฝั่งของเกาโชเซเรียนะคะที่เมื่อวานนี้เป็นการประเดิมการแข่งขันในนัดแรกเกมที่สนามซานซิโร่ค่ะเอซิมิลานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนลาซิโอเอซิมิลานเจอปัญหานะคะมาเตียเดซิโอแล้วก็ฟิลิปแม็กเซสนั้นติดโทษแบนขณะที่ลาซิโอไม่มีบรูโน่เปเรลินญาที่ติดโทษแบนเช่นเดียวกันเป็นการคุมทีมนัดแรกนะคะของฟิลิปโปอินซากี้ตำนานนักเตะของเอซิมิลานนั่นเองค่ะเปิดฉากมา7นาทีประตูขึ้นนำได้อย่างรวดเร็วจากเซฟานเอลชาราวีกระชากหนีเซฟานเดทางริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วปาดเข้ากลางให้กับเคซึเกะฮอนดะแปรลอดขาเอทริสเปริซ่านายทวานลาซิโอแล้วก็ตุงตะข่ายเข้าไปมิลานนำ 1-0 ครึ่งหลังมาค่ะมาบวกเพิ่มนาทีที่56ประตูนี้อาบาเต้กระชากขึ้นทางขวาปาดเรียกเข้ากลางให้กับซาลีมุนตารีก็ชาร์จจ่อเข้าไปเจ้าถิ่นนำห่าง2-0หลังจากนั้นนาทีที่63มิลานมาได้จุดโทษนะคะเชเรมี่เมเนสไปถูกหน้าของเซฟานเดอฟรายค่ะทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษแล้วผู้ตัดสินก็ตัดสินใจให้เป็นจุดโทษเจ้าตัวลุกขึ้นมาสังหารเองนะคะก็กระชากอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะเจตนาไม่ได้อยู่ที่บอลแต่อยู่ที่เจ้าตัวนะคะแล้วก็เชเรมี่เมเนสมาสังหารเองค่ะเอซิมิลานนำ3-0ก็ตอนนี้เมเนสจะยืนเป็นหน้าเป้านะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยตอเรสได้ปรากฏตัวในสนามแล้วใช่แล้วค่ะขณะที่ลาซิโอตีไข่แตกไล่เป็น1-3แบบโชคช่วยนาทีที่68คันเดว่าครอสจากขวาจะเข้าเขตโทษให้กับฟิลิปยอเยวิชที่ลงมาเป็นตัวสำรองแต่บอลมาโดนอเล็กเข้าไปก็คือเข้าประตูตัวเองไปนะจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นประตูที่โชคร้ายค่ะแล้วช่วงเวลาที่เหลือลาซิโอไม่ท้อนนะคะมาได้จุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บคันเดว่าถูกอาบาเต้ทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษเจ้าตัวลุกขึ้นมาสังหารเองนะคะแต่ทว่าทางด้านของเดียโก้โลเปสนายทวารมิลานก็พุ่งเซฟไปได้อย่างยอดเยี่ยมจบเกมมิลานประเดิม3แต้มด้วยการเอาชนะไป3-1ค่ะก็เหนียวนะครับแต่อยู่มาดริดไม่ได้กับคนนี้ใช่แล้วค่ะแล้วก็น่าจะได้เห็นอีกคนหนึ่งกับเฟอร์นันโดตอเรสด้วยนะคะมาอยู่ที่นี่ด้วยสัญญายืมตัวจากเชลซี3ปีก็ยืมตัวยันหมดสัญญาเลยนะครับอีกคู่หนึ่งครับโตริโน่เปิดบ้านพบกับอินเตอร์มิลานนะครับทั้ง2ทีมก็เพิ่งจะผ่านเกมยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟมาเมื่อวันพฤหัสที่แล้วครับสภาพจึงค่อนข้างจะล้ากันทั้ง2ทีมครับแต่ทางด้านอินเตอร์เนี่ยฟอร์มค่อนข้างจะดีทีเดียวเพราะว่าเก็บชัยชนะได้ถึง6ประตูนะครับในเกมยูโรปาลีกช่วงแรกของเกมครับยังไม่มีจังหวะอะไรต้องให้ลุ้นครับจนถึงนาทีที่18ครับโตริโน่ก็มาได้ลูกจุดโทษครับเมื่อทางด้านเนบันญาวิดิชครับไปทำฟาวฟาบิโอกอเยล่าในเขตโทษครับแล้วมาเซโลลารอนโดครับเป็นผู้ยิงแต่ซามีฮาดานอวิชนายทวารอินเตอร์มิลานก็พุ่งเซฟเอาไว้ได้ครับก็เซฟด้วยข่าวครับจังหวะนี้ครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 นะครับเข้ามาครึ่งหลังนาทีที่69นะครับโอกาสที่ดีที่สุดของอินเตอร์ครับเป็นแอนเนสจ่ายบอลทะลุช่องให้ปาโบออสวอลโดครับหลุดเข้าไปจิ้มบอลแต่ติดเซฟของดานิเอเล่ปาเตลลี่ประตูเจ้าถิ่นที่ออกมาบล็อกครับแกรี่เดเมลเตรียมจะเข้าซ้ำแต่อลิซานโดกาซี่ก็มาตามสกัดบอลทิ้งได้อย่างบุดหวิดทีเดียว
ช่วงทดเจ็บครับวิดิชไปปรบมือประชดการตัดสินของกรรมการครับก็เลยโดนใบแดงไปง่ายๆครับจบเกมโตริโน่เสมอกับอินเตอร์ไป0ประตูต่อ0ก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับอินเตอร์ไปปล่อยในเกมกลางสัปดาห์ซะ6ลูกแล้วเกมนี้ยิงไม่ได้เลยยังมีผลการแข่งขันคู่อื่นอีกมากมายเลยนะคะสำหรับเกาโชเซเรียในนาทีประเดิมสนามนี่คือภาพช้าค่ะไปปรบมือให้กับกรรมการแบบนี้นะคะยกนิ้วโป้งให้ด้วยกรรมการก็เลยปรบมือกลับค่ะพร้อมกับขวดอีกใบเหลืองพร้อมกับนำใบเหลืองอีกใบมาให้นะคะครับเดี๋ยวไปดูผลคู่อื่นนะครับอาตาแลนต้าครับเสมอกับเฮลาสเวโรนา0ประตูต่อ0เซเซนาครับเอาชนะปาม่าไปได้1ประตูต่อ0เจโนัวแพ้นาโปลี1ประตูต่อ2ปาเลโมเสมอกับซันดูเรีย1ต่อ1ซาซูโลเสมอกับไกยารี1ต่อ1และอูดิเนเซ่ครับเอาชนะเอมโปลีไป2ประตูต่อ0ขณะที่ทางฝากของคะแนนเกาโชเซเรียในนัดแรกนะคะแน่นอนว่าทีมที่ต่างที่จะเก็บ3แต้มได้นัดแรกนั้นนะคะก็อยู่ในลำดับตามที่คุณผู้ชมเห็นนี้แหละค่ะมิลานโรม่าอูดิเนเซ่นาโปลีนะคะขณะที่ทางฝากของอังกฤษค่ะกับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะคะเมื่อวานนี้อาร์เซนอลชนะฮัลซิตี้ไป2ประตูต่อ1ทอตแนมฮอตสเปอร์แพ้กับลิเวอร์พูลคาบ้าน0ประตูต่อ3และเลสเตอร์ซิตี้เสมอกับอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ1ก็เป็นเกมเปิดตัวของมาริโอบาโรเตลลี่ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เล่นได้ดีทีเดียวสำหรับในนัดแรกการลงสนามของเจ้าตัวนะคะขณะที่บุนเดสลีกาทางฝั่งเยอรมันกันบ้างนะคะไมล์เสมอกับฮันโนเวอร์960ประตูต่อ0เช่นเดียวกันกับอีกคู่หนึ่งนะคะไฟบวกและบอรุสเซียมุนเชนกลัดบักนี่เพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะคะกับผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาความเคลื่อนไหววงการกีฬารอบโลกรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ